ฮะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปเลยนี่แหละครับพี่ครับรบกวนเฝ้าร้านให้ผมหน่อยได้ไหมครับพอดีแม่ผมป่วยต้องไปหาหมอแต่แม่ผมมีเงินไม่พอนะครับผมเลยต้องเข้าไปโอนเงินให้แม่นะครับได้สิครับน้องรีบไปเลยเดี๋ยวพี่เฝ้าร้านให้เองขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับพ่อค้าคะเอาหมูปิ้ง5ไม้ข้าวเหนียวห่อหนึ่งค่ะได้ครับคุณลูกค้าฝ่าปะอ้าวหวานเป็นไงมาไงเนี่ยไม่เจอกันตั้งนานพอดีฉันมาทำธุระแถวนี้นะว่าแต่นายเถอะจบตั้งปอโททำไมมาขายหมูปิ้งแบบเนี้ยแล้วขายไม้เท่าไหร่หรออ๋อไม้ละ5บาทน่ะอะไรนะไม้ละ5บาทแล้วต้องขายกี่ชาติถึงจะรวยเมื่อก่อนสมัยเรียนใครๆก็ชมว่านายเรียนเก่งสอบก็ได้1ตลอดแถมยังได้ทุนไปเรียนต่อปอโทที่ต่างประเทศอีกแต่สุดท้ายก็เป็นได้แค่พวกความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดเอาหน่าฉันแค่เซฟเรื่องขำๆเองเป็นพ่อค้าหมูปิ้งก็ดูเหมาะสมกับนายดีนะดูจนๆดูเหมาะกับหน้านายดีออกไม่ได้เจอกันตั้ง10ปีเธอทักเพื่อนแบบนี้เหรอหวานเพื่อนเหรอฉันกับนายก็เป็นได้แค่อดีตเพื่อนเท่านั้นแหละฉันเป็นผู้จัดการบริษัทใหญ่โตเงินเดือนตั้ง 40,000-50,000 ฉันไม่ลดตัวลงไปคบกับนายหรอกนะถ้าไม่ใช่เพราะว่าฉันมีนัดคุยกับลูกค้าคนสำคัญฉันคงไม่ออกมาให้นายเห็นหรอกนะร้อนก็ร้อนผิวก็เสียหมดอุ๊ยใกล้ถึงเวลานัดละฉันขอตัวก่อนนะก็แต่ค่าหมูปิ้งเท่าไหร่หรอ35บาทน่ะอะไม่ต้องทอนนะเก็บเองละกันงานนี้สำคัญกับบริษัทเรามากเลยนะคุณหวานอย่าทำให้ผมผิดหวังนะเชื่อใจฉันได้แล้วค่ะคุณตาฉันจะไม่ทำให้คุณตาผิดหวังแน่นอนค่ะงั้นผมฝากด้วยคุณปุญญวัฒน์เนี่ยเขาไม่ใช่คนที่จะนัดเจอได้ง่ายๆนะเพราะงั้นห้ามพลาดเด็ดขาดปุญญวัฒน์ไม่ใช่หรอกมั้งสวัสดีครับคุณปุญญวัฒน์สวัสดีค่ะคุณปุญญวัฒน์ฟ้าพี่นายคุณหวานคุณรู้จักคุณฟ้าด้วยเหรอครับนี่แหละครับคุณปุญญวัฒน์หรือที่ในแวดวงธุรกิจเขาเรียกว่าคุณฟ้านี่มันหมายความว่ายังไงคะฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยงงเรื่องที่ว่าทำไมผมถึงได้ไปขายหมูปิ้งอย่างนั้นเหรอครับคุณพัชรีผมไม่ใช่คนขายหมูปิ้งอย่างที่คุณคิดหรอกนะครับจริงๆแล้วเรื่องมันเป็นแบบนี้
ฝ้าเอ้ยคุณฝ้าคะเห็นแก่ที่เราเป็นเพื่อนกันมานานคุณฝ้ายกโทษให้ฉันด้วยนะคะได้สิครับแต่ในฐานะเพื่อนเก่านะครับเพราะอย่างน้อยคุณก็มาขอโทษผมแต่ในฐานะคนร่วมทำธุรกิจผมต้องขอยกเลิกสัญญาทั้งหมดในวันนี้ครับทำไมล่ะครับคุณฝ้าต้องขอโทษด้วยนะครับคุณตัดแต่บริษัทของผมไม่มีนโยบายที่จะร่วมทำงานกับคนที่ชอบดูถูกคนอื่นคุณฝ้าฉันขอโทษนะฉันคิดว่านายเป็นคนขายหมูปิ้งอยู่ข้างทางอ่ะเป็นคนขายหมูปิ้งแล้วมาทำไมล่ะครับมันก็เป็นอาชีพสุจริตมีแต่คุณเท่านั้นแหละครับคุณหวานที่คิดว่ามันเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยหรือว่าเป็นเพราะความคิดของคุณที่มันต่ำต้อยกันแน่คุณฟ้าครับรบกวนคุณฟ้าช่วยพิจารณาอีกรอบได้ไหมครับโปรเจกต์เนี้ยสำคัญกับบริษัทผมมากถ้าไม่ได้โปรเจกต์เนี้ยบริษัทผมคุณแย่แน่ๆเลยครับได้สิครับคุณตั๊ดผมจะให้โอกาสคุณตั๊ดอีกครั้งแต่คุณตั๊ดต้องปลดพนักงานที่ชอบดูถูกคนอื่นออกซะก่อนแล้วเราค่อยมาคุยโปรเจกต์กันอีกทีตกลงนะครับได้ครับคุณฝ้ายคุณหวานคุณหวานผมเคยเตือนคุณหลายครั้งแล้วนะเรื่องนิสัยชอบดูถูกคนอื่นเนี่ยคุณฟ้าคะฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ทำนิสัยแบบนี้แล้วค่ะมาสำนึกตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะผมไล่คุณออก